สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญกลมเล็กหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวตำบลบางตาเถนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีองค์นี้เป็นพระประจำวันศุกร์นะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์สร้างปีพ.ศ. 2505ด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อขอมครึ่งองค์เขียนว่าหลวงพ่อขอมไว้ด้านข้างส่วนด้านหลังเป็นพระยืนประจำวันศุกร์หลวงพ่อขอมถือว่าเป็นเกจิดังยุคพ.ศ. 2500ท่านมักได้โดนนิมนต์ปลุกเสกวัตถุมงคลดังหลายหลายรุ่นส่วนพุทธคุณวัตถุมงคลท่านจะเด่นด้านแขวคาดคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมพระประจำวันศุกร์ได้แก่พระปางลำพึงลักษณะเป็นพระพุทธรูปอยู่ในอริยาบถยืนพระหัตถ์ทั้งสองข้างประสานกันยกขึ้นประทับที่พระอุลละหรือหน้าอกวันนี้ก็พามาชมเหรียญกลมเล็กพระประจำวันศุกร์หลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ